เรียนท่านประธานนะคะสวัสดีวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะยาธรรมนัญญาศักดิ์เจริญนะคะในวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะครับผมโอปฏิวัติอ่อนพุทธานะครับขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อเสริมแกร่ง SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพลังงานครับแล้วก็ภาคการศึกษาภาคเอกชนนะครับซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสได้พบแต่ละท่านในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็ได้มาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ความรู้นะครับตลอดจนหารือถึงโอกาสทางธุรกิจนะครับเสนอมุมมองด้านมาร์เก็ตติ้งร่วมกับ R&D นะครับเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SME ไทยเรานะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณพินิจสิริพฤกพงศ์นะครับผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนร่วมทุนวิจัยกฟผ.สวทช.กล่าวเปิดพิธีสัมมนาในวันนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำพิธีเปิดการสัมมนาในวันนี้ขอต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าสัมมนาทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้สำหรับประเทศไทยเราเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจำนวนนี้กว่าร้อยละ90เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เราเรียกว่า SME ดังนั้น SME จึงมีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านการสร้างงานสร้างรายได้และเป็นฐานการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่ออย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตไปสู่การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นฐานพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมักเป็นงานที่เกิดจากการจากภาคการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่นะครับเท่านั้นโดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องติดกับดักเรื่องของการมุ่งหาตลาดนะฮะเพื่อขายสินค้าและการอยู่รอดของธุรกิจทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงขาดการทำวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ปัญหาของตนเองดังนั้นการส่งเสริมจากภาครัฐโดยใช้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นตัวขับเป็นตัวผลักดันหรือที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีพุชนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้งานในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือการนำปัญหาหรือความต้องการของ SME นั้นๆหรือที่เรียกว่า Market Pool มาทำให้เกิดการพบกันเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและนำผลวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงพร้อมทั้งตอบโจทย์ SME ได้ในขณะเดียวกันดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และนำเสนอสิ่งแนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในกรณีศึกษาต่างๆที่เราจะมีการจัดสัมมนาในครั้งนี้ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงโอกาสของการสร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐสวทช.และรัฐการศึกษาและ SME ไปจนถึงมุมมองทางการตลาดเพื่อให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงของ SME ไทยต่อไปในอนาคตผมขอขอบคุณผู้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่และวิทยากรทุกท่านซึ่งได้ทำให้โครงการนี้ลุล่วงไปได้ดี
บัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อเสริมแกร่ง SME ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับ